สบายดีบารทานทุกท่านสำหรับทุกท่านที่อยู่ในงานในครั้งนี้สบายดีบารทานทุกท่านขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน The Wow Wow Season 2ในห้องฝ่ายน้อยในครั้งนี้ขอเสียงปรบมือดังๆด้วยสำหรับ The Wow Wow ในซีซั่น2นี้เนาะบารทานสำหรับในห้องนี้ท่านจะได้พบกับโสมนาผู้ที่เข้าแข่งขันทั้งหมดก็คือทั้งหมด9คนด้วยกันและก็ยังจะมีน้องที่ว่าบ่สามารถเข้าฮอบได้2คนรวมทั้งหมดแม่น11น้องและก็ในครั้งนี้อีกครั้งนึงก่อนที่จะเข้าสู่งานอย่างเป็นทางการข้าพเจ้าต้องขออนุญาตแนะนำตัวเองกันก่อนข้าพเจ้าเองบุษดีเสริมวงไซหรือ MC ตุ๊กตาจากโรงภาพยนตร์ลาวซ่าได้รับเกียรติเป็นพิธีกรในการดำเนินงานในครั้งนี้ต้องขอขอบใจยังยิ่งและก่อนอื่นเบิร์ดต้องก่อนที่จะเปิดเวทีของพวกเขาอย่างเป็นทางการสำหรับประธานที่ว่าเขาร่วมงานของพวกเขาทานจะได้สมกับโซชุดพิเศษซึ่งในนั้นสำหรับโซทำอิฐเนาะจะเป็นการแข่งขันฮอบสุดท้ายซึ่งจะมีการแข่งขันทั้งหมด4ฮอบนั่นเองสำหรับการแข่งขันทั้งหมด4ฮอบฮอบทำอิฐจะเป็นการแข่งขันกันอย่างเปิดโตสุดจากทางห้องเสื้อของทางคำพีอลังการขอเสียงปรบมือด้วยและก็สำหรับห้องที่2จะเป็นการแสดงทัศนคติของน้องๆทั้งหมด9น้องและห้องที่3จะเป็นการแสดงความสามารถพิเศษของผู้เข้าแข่งขันในแต่ละคนส่วนมาห้องสุดท้ายเราจะเป็นการยังไฟนอลวอล์คของผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนแต่ว่าก่อนอื่นเบิร์ดน้องประธานก่อนที่จะเปิดเวทียังเป็นทางการกันนั่นในตอนนี้ข้าพเจ้าเองต้องจะนำพาทุกท่านนั้นรวมโอ้ล้มกับผู้จัดรายการในครั้งนี้กันก่อนสำหรับการจัดรายการไฮมี The Wow Season 2นี้ขึ้นมาซึ่งในตอนนี้เนาะข้าพเจ้าเองต้องขออนุญาตเพียนเซิร์นทานสุวัฒน์เทศสาลีหรือว่าพี่เก่งของพวกเขานั่นเองขึ้นสู่ด้านหน้าเวทีกันด้วยขอเฮียนเซิร์นขอเสียงปรบมือดังๆด้วยสบายดีพี่เก่งเนาะสบายดีเดี๋ยวก่อนอื่นเบิร์ดให้พี่เก่งแนะนำตัวกันก่อนสบายดีไอ้เก่งเด้อจากว้าวเดอะว้าวลาวซีซั่น2เจ้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นสมนาของพี่เก่งเอาเป็นว่าข้าพเจ้ายืนอยู่ทางเวทีนี้แล้วขอเป็นตัวแทนให้กับทุกคนกันและกันหลายคนอาจจะได้ติดตามมาตั้งแต่ซีซั่นทำอิฐสำหรับซีซั่น2นี่เนาะอยากจะถามความรู้สึกของพี่เก่งแบบจริงๆจังๆเลยว่ารายการเดอะว้าวลาวนี่เกิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์อะไรก็อย่างที่บอกนะว่า The Wow Lao Season 2เนี่ยคือครั้งแรกที่เราทำ The Wow เนี่ยเราก็อยากจะผลักดันให้กับหนุ่มสาวเด็กรุ่นใหม่มีพื้นที่ในการที่จะแสดงออกแล้วก็ซีซั่นเนี้ยเราก็ตั้งใจทำแล้วก็รู้สึกว่าเด็กๆทุ่มเทมากสำหรับซีซั่นนี้อยากให้ทุกคนคอยติดตามและเชียร์ The Wow Season 2ทั้ง9คนที่จะโชว์บนเวทีวันนี้โดยและสำหรับความรู้สึกของพี่เก่งในซีซั่น2นี้รู้สึกจังใดก็รู้สึกตื่นเต้นนะเพราะว่าทุกคนน่ะมีความตั้งใจมากนะฮะทุกคนไฟมากดูจากวันนี้ทุกคนจะเห็นเลยว่าจากที่แต่ละ EP ทุกคนแบบไฟกันมาจนถึงวันนี้ทุกคนคือแบบเอาว่าเกิน100เกิน100เนาะฉะนั้นแล้วในมื้อนี้ได้ยินว่าพี่เก่งได้มีน้ำเป็ด VTR มากันพร้อมเดี๋ยวให้พี่เก่งเปิด VTR ของเรากันเลยเนาะก็เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จักรวาลของว้าวแมกกาซีนโซไซตี้กับประสบการณ์ความบันเทิงเต็มรูปแบบลากจินตนาการเปี่ยมด้วยประสบการณ์ที่เคยสร้างความสั่นสะเทือนให้กับวงการบันเทิงและอุตสาหกรรมแฟชั่นหลากหลายเป็นเวลาหลายกว่า1ทศวรรษของว้าวแมกกาซีนโซไซตี้ที่บ่เคยหยุดในการพัฒนาสร้างสรรค์และนำเสนอสิ่งใหม่ๆให้กับวงการแฟชั่นและบันเทิงจากจุดเริ่มต้นของว้าวแมกกาซีนโซไซตี้เริ่มต้นมาจากการเป็นวารสาร2ภาษาลาวไทยและโดยมาตรฐานการผลิตตลอดจนเนื้อหาคอนเทนต์ต่างๆเห็นให้วารสารว้าวเป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้อ่านชาวลาวจนก้าวสู่ความเป็นหนึ่งด้านวารสารแฟชั่นของสปป.ลาวได้ในระยะเวลาอันว่องไวพร้อมตอกย้ำความสำเร็จด้วยการเป็นผู้ผลิตรายการบันเทิงและโซเชียลเน็ตเวิร์กเต็มรูปแบบอย่างรายการ The Wow Lao The Fitling
รวมถึงยังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโซโปโปลาวในสื่อเวียนเทียนว้าวแฟชั่นโชว์ที่จัดต่อเนื่องกันมาในทุกๆปีและจากประสบการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมาพวกเราทีมว้าวอยากขอขอบใจจากใจจริงกับทุกๆหน่วยงานทุกๆภาคส่วนของสังคมขอบใจเหล่าบุคลากรทุกท่านทั้งดีไซเนอร์นายแบบนางแบบนักห้องนักแสดงตลอดจนถึงทีมงานเบื้องหลังทุกคนที่มอบโอกาสให้กับว้าวแมกกาซีนโซซายตี้ได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งทั้งเส้นทางของประสบการณ์เรียนรู้อันทรงคุณค่านี้พวกเราทุกคนรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับระยะเวลาตลอด1ทศวรรษทั้งเส้นทางสายนี้ที่ได้ย่างเคียงข้างไปกับทุกๆท่านและพวกเรายังต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อการสุกยู่และพัฒนาต่อยอดให้กับธุรกิจอุตสาหกรรมให้กับวงการแฟชั่นและบันเทิงเราจะขอให้เต็มที่เต็มความสามารถด้วยความภาคภูมิใจที่จะได้พาความฝันความตั้งใจของพวกเราทุกๆคนที่มีร่วมกันก้าวไปสู่ทศวรรษใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจกับปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่อีกหลายอย่างที่ท่าอยู่ในอนาคตขอเสียงตบมือดังๆให้กับ Wow Magazine Society ของมองกันอีกด้วยและนี่ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภาคส่วนที่สำคัญกันเลยถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีกับทางวงการของพวกเราที่เห็นให้งานในครั้งนี้เกิดขึ้นเส้นเดียวกันและพร้อมเดียวกันนั้นน้องปฐทานก่อนที่จะนำพาทุกท่านนั้นเข้าสู่การเปิดโตน้องๆทั้งหมด11คนก่อนอื่นเบิร์ดขับพระเจ้าเองก็ต้องขอขอบใจผู้สนับสนุนใจดีสำหรับการเปิดโตครั้งนี้น้ำกันก่อนเนาะในการเปิดงานในครั้งนี้รวมไปถึง The Wow Season 2ในครั้งนี้ขอขอบใจเครื่องดื่มที่ให้พลังงานมี Energy Drink พร้อมเดียวกันนั้นก็ต้องขอขอบใจกับทางหงพยาบาล Masterpiece และ Win Clinic ขอขอบใจผลิตภัณฑ์ Fitness ขอขอบใจกังน้ำคลินิกขอขอบใจผลิตภัณฑ์ว้าวเซรั่มหงแฮมโมสโกมนทาทิปห่อศูนย์การค้ายูนิทาวหงแฮมโอลีเวียงจันทวังเวียงรีสอร์ทขอขอบใจบ้านบัวบุฟเฟ่ดีพาสคับไฟ5เมนโฟลเดอร์ขอขอบใจหงแฮมลาวเทลขอขอบใจแพตตี้เสริมความงามขอขอบใจคำเผ่าสั่งได้ขอขอบใจเดอะบาร์เบอร์ลาวและขอขอบใจเอห่าหนึ่งขอขอบใจแบ็กโมเดลลิ่งขอขอบใจเอกพลการพิมพ์ขอขอบใจกูรูและก็ต้องขอขอบใจ KV Wedding Studio ขอขอบใจคัมภีร์อลังการและขอขอบใจทั้งหงแฮมแสงมณีพร้อมเดียวกันนั้นก็ต้องขอขอบใจทั้งหงสวดจำเพชรมณีส่วนอาหารสมสายสถาบันการเงินจุลภาคเงินฝาก ANP และสถานที่แห่งนี้ฟีนิกซ์ไนท์คลับพร้อมกับแอคชั่นขอเสียงตบมือดังๆด้วยและนี่ก็ถือได้ว่าเป็นผู้สนับสนุนกับ The Wow Season 2ในครั้งนี้และที่ขาดบ่ได้อีกครั้งหนึ่งเนาะนั่นก็คือรางวัลของผู้ที่ว่าเข้าแข่งขันที่จะได้รับในมื้อนี้สำหรับผู้ที่เข้าแข่งขันที่จะได้เป็น The Wow ลาวคนที่2ของประเทศลาวแม้นจะได้รับเงินรางวัลสูงถึงมูลค่า25ล้านกีบพร้อมกับได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงกับค่ายเสกสรรพิมพ์และรางวัลอื่นๆอีกอย่างหลวงหลายพร้อมเดียวกันนั้นนอกจากนี้แล้วยังจะมีเป็นรางวัลต่างๆอีกเนาะ13รางวัลด้วยกันรางวัลละ5ล้านกีบซึ่งจะเป็นแนวใดจะให้ทุกท่านนั้นมาลุ้นพร้อมๆกันเติมต้องขอเสียงตบมือดังๆให้กับรางวัลของพวกเรากันด้วยเอาเป็นว่าต้องมาลุ้นน้ำกันเนาะว่าผู้ใดจะได้หับรางวัลใดแด่พร้อมเดียวกันนั้นสุดท้ายท้ายสุดนี้ก่อนที่จะให้ทุกท่านนั้นได้หับสมเบื้องการแสดงข้าพเจ้าเองก็ต้องขอแนะนำกับคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ของพวกเราที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ขอยินดีต้อนรับคณะกรรมการท่านที่1ได้แก่ท่านนางเพชรมณีไสยสนะขอเสียงตบมือดังๆต้อนรับด้วยพร้อมเดียวกันนั้นคณะกรรมการท่านที่2ได้แก่ท่านนางมยุรีคำวันดีประธานบริษัทแอสเซนโปขอเสียงตบมือดังๆต้อนรับด้วยและคณะกรรมการท่านที่3ได้แก่ท่านนางแสงสถิตแสงอาภรณ์ขอเสียงตบมือดังๆต้อนรับด้วยส่วนคณะกรรมการท่านที่4ได้แก่ท่านนางหภัทรดา
เลิศพานุโรจน์ขอเสียงตบมือดังๆต้อนรับด้วยพร้อมเดี๋ยวกันนั้นคณะกรรมการท่านที่5ได้แก่ท่านนางบัวสปาร์เกอร์ขอเสียงตบมือดังๆต้อนรับด้วยและคณะกรรมการท่านที่6ได้แก่ท่านคำเผ่าสังได้ขอเสียงตบมือดังๆต้อนรับด้วยคณะกรรมการท่านที่7ได้แก่ท่านสุริยมจันดลสารขอเสียงตบมือดังๆต้อนรับและท่านกรรมการท่านที่8ได้แก่ท่านนางพวงลาวันโพธิราชขอเสียงตบมือด้วยท่านคณะกรรมการท่านที่9ได้แก่ท่านนางสุวิมลธนินกุลนาคขอเสียงตบมือดังๆต้อนรับและท่านที่10ได้แก่ท่านบัณฑิตราชวงศ์ขอเสียงตบมือดังๆต้อนรับด้วยคณะกรรมการท่านที่11ได้แก่ท่านนางมลัยทองศิริศักดิ์ขอเสียงตบมือดังๆต้อนรับท่านที่12ได้แก่ท่านเทพมหาวิสัยไสยธิราชขอเสียงตบมือดังๆต้อนรับด้วยและคณะกรรมการท่านที่13ได้แก่ท่านนางวงจันทร์บัวแพงขอเสียงตบมือดังๆต้อนรับด้วยพร้อมเดียวกันนั้นท่านที่14ได้แก่ท่านนางแอจากบริษัท A&P ขอเสียงตบมือดังๆต้อนรับด้วยคณะกรรมการท่านที่15ได้แก่ท่านสายแก้วศรีระวงขอเสียงตบมือดังๆต้อนรับด้วยพร้อมเดียวกันนั้นคณะกรรมการท่านที่16ได้แก่ท่านนางอนุสรอินนวงวงประเสริฐขอเสียงตบมือดังๆต้อนรับด้วยและท่านที่17ได้แก่ท่านนางสุวิมลธนินกุลนาถขอเสียงตบมือดังๆต้อนรับเช่นกันและท่านที่18ได้แก่ท่านขันทองศรีสนาดีขอเสียงตบมือดังๆต้อนรับพร้อมเดียวกันนั้นท่านที่19ได้แก่ท่านนางอนุสรอินทวงศ์ประเสริฐขอเสียงตบมือดังๆต้อนรับพร้อมเดียวกันนั้นเนาะอีกหนึ่งข้างเนาะท่านคณะกรรมการท่านที่สาวได้แก่ท่านสุวัฒน์เทศสาลีประธานบริษัทว้าวแมกกาซีนWe'll be right back.
จะเป็นการโซของทีม Angel แดงและไมซ่านั่นเองThank you.
11คนเช่นเดียวกันขอเชิญน้องๆทั้งหมด11คนขึ้นสู่เวทีด้วยเป็นห้องพิเศษกันอีกครั้งเพราะว่าห้องนี้เขาจะมีการประกาศรางวัลพิเศษสำหรับรางวัลพิเศษในครั้งนี้นั่นก็คือรางวัลฟิตเนสแบรนด์อัมบาสเดอร์นั่นเองสำหรับในครั้งนี้แบรนด์อัมบาสเดอร์ของทางฟิตเดนี่จะเป็นใครขอเชิญทุกท่านนั้นรวมรุ่นพร้อมกันได้เนาะเอาเป็นว่าสำหรับรางวัลนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับน้อง
แล้วนี่ก็คือแบรนด์แอมบาสเดอร์ของทางผลิตภัณฑ์ฟิตเน่นั่นเองก่อนอื่นเบิร์ดเนาะต้องให้ทางสั่งภาพของพวกเขาเก็บภาพไว้ก่อนพร้อมเดียวกันนั้นจะขออนุญาตให้ทางน้องแบงกล่าวถึงความรู้สึกที่ได้หับรางวัลนี้ด้วยเนาะขอเสริญโดยก่อนอื่นหมดแบงก็ต้องขอขอบใจทางฟิตเน่ที่เลือกแบงเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของประเทศลาวทั้งหมดทั้งมวลมันก็เกิดจากตัวแบงเองก่อนที่ถ่ายทำรายการแบงก็จะฟิตหุ่นออกกำลังกายเฮ็ดทุกวิถีทางให้หุ่นตัวเองดีขึ้นขอขอบใจทางฟิตเน่อีกครั้งนึงที่เห็นถึงความพยายามของน้องน้องจะเฮ็ดหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดขอขอบใจโดยพร้อมเดียวกันนั้นเขาจะให้คณะกรรมการเขาให้กำลังใจน้องแบงค์กันด้วยเจ้าค่ะก็ทางแบรนด์ของฟิตเน่เองนะคะก็ได้เล็งเห็นความสามารถของน้องแบงค์นะคะที่มีพร้อมกับความมั่นใจนะคะทำให้น้องแบงค์สามารถแสดงออกถึงความสามารถที่น้องมีและความมั่นใจได้อย่างเป็นธรรมชาตินะคะก็นี่ก็คือสิ่งที่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราทางฟิตเน่เองพยายามจะสื่อสารกับทุกๆคนเสมอว่าไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนขอแค่มีความมั่นใจนะคะคุณก็จะสามารถไปถึงเป้าหมายนั้นได้เหมือนที่น้องแบงค์นะคะมายืนอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้น้องบรรลุเป้าหมายในวันนี้ให้ได้ค่ะขอบคุณค่ะเจ้าขอขอบใจเช่นเดียวกันเนาะฉะนั้นแล้วต้องขอเฮียนเซินทานนางจูท้าหลักพูนเจริญเนาะขอเซินพักผ่อนได้เนาะแล้วพร้อมเดียวกันนั้นเนาะทุกท่านเฮายังจะมีการประกาศเป็นรางวัลต่อไปกันเพิ่มเติมสำหรับรางวัลต่อไปนี่ก็จะเป็นรางวัลพิเศษเช่นเดียวกันในรางวัลที่2นั่นเองรางวัลที่2นี่นั่นก็คือรางวัลเซ็กซี่อวอร์ดพอฉะนั้นก่อนที่จะประกาศรางวัลนี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมบังเป็น VTR น้ำกันก่อนขอเชิญขอเสียงดังๆอีกข้างหนึ่งพร้อมเดียวกันนั้นต้องขออนุญาตเยนเซินทานสุริยมจันดลสารจากเดอะบับเบิ้ลแล้วขึ้นสู่ด้านหน้าเวทีเพื่อมอบเป็นรางวัลเงินสดมูลค่า5 ล้านเก็บขอเยนเซินขอเสียงตบมือดังๆต้อนรับทานสุริยมจันดลสารกันด้วยสำหรับการมอบรางวัลในครั้งนี้เนาะมูลค่า5 ล้านเก็บนั่นเองกับรางวัลเซ็กซี่อวอร์ดได้แก่น้องตุ้มและพร้อมเดียวกันนั้นเนาะเขาใจทางน้องตุ้มของพวกเขาเนาะกล่าวแสดงความขอบใจกับรางวัลนี้เพิ่มเติมกันก่อนเจ้าก่อนอื่นเลยน้องก็ต้องขอขอบใจมาทางไอ้โยมเนาะเพราะว่าน้องกับพวกคือว่าตัวเองสิเป็นคนที่ว่าเซ็กซี่ได้ประมาณนั้นนะโดยขอขอบใจโดยต่อไปเนาะขอเชิญไอ้โยมให้กำลังใจน้องกันด้วยก็เมื่อกี้เห็นภาพเบื้องหลังเนาะกับน้องสมได้รางวัลอีหลีเนาะเซ็กซี่อีหลีที่ว่าได้รับรางวัลไปแล้วก็ให้น้องแบบเฮ็ดเต็มที่ในมื้อนี้แล้วก็หวังว่าน้องๆหมดทุกคนสิเป็นดวงดาวดวงใหม่ในมื้อนี้ให้กำลังใจหมดทุกคนเจ้าขอเสียงตบมือดังๆอีกครั้งนึงพร้อมเดียวกันนั้นต้องขอเยนเซินทานสุริยมจันทรสารประจำที่พักบอลกันได้เลยขอขอบใจแล้วก็ต้องขอเสียงดังๆให้กับน้องตุ้มอีกครั้งนึงด้วย
พร้อมเดียวกันนะทุกท่านเฮายังจะมีรางวัลต่อไปกันเพิ่มเติมสำหรับรางวัลต่อไปนี่จะเป็นรางวัลที่3นั่นก็คือรางวัลผิวดีหน้าใสนั่นเองก่อนอื่นเบิร์ดที่จะฮู้พร้อมกันว่าไผ่ที่ได้รับรางวัลนี้ขอเชิญทุกท่านนั้นรับชมเบิ่งเป็น VTR อีกครั้งนึงขอเชิญขอเสียงตบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งด้วยสำหรับการมอบรางวัลในครั้งนี้รางวัลที่3ผิวดีหน้าใสได้แก่น้องต้นตานั่นเองขอเสียงตบมือสมเสยอีกครั้งหนึ่งและพร้อมเดียวกันนั้นเนาะเฮาจะให้น้องต้นตาลกล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลนี้พร้อมเดียวกันนั้นใจทานนางอนุสรกล่าวให้กำลังใจน้องต้นตาลไปพร้อมๆกันเลยเนาะขอเชิญมื้อนี้ต้นตาลก็รู้สึกดีใจหลายเนาะแล้วก็ขอบใจทีมงานเดอะว้าวทุกๆคนเนาะขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนเนาะขอขอบใจว้าวที่ให้เกียรติเสื้อเซินเฮามาเป็นกรรมการขอขอบใจเอ้ยติ่มบุญเพ็งขอขอบใจน้องเก่งและคณะทีมงานว้าวทุกคนฮักแพงนับถือทุกคนขอขอบใจโดยเจ้าน้องพร้อมเดียวกันนั้นต้องขอเยนเซินทานนางอนุสรอินทวงศ์วงศ์ประเสริฐประจำที่พักพรก็ได้แล้วก็ต้องขอเสียงดังๆแสดงความยินดีกับน้องต้นตาลอีกครั้งพร้อมเดียวกันนั้นเนาะทุกท่านในรางวัลต่อไปนี่รางวัลของพวกเรายังหมดเพียงเท่านี้เนาะรางวัลต่อไปจะเป็นรางวัลที่4เพิ่มเติมสำหรับรางวัลที่4ในมื้อนี้จะเป็นรางวัลผิวเรียบเนียนใสนั่นเองสำหรับรางวัลนี้ก่อนที่จะประกาศรางวัลว่าใครจะได้รับไปนั้นขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมเบิ่งเป็น VTR นำกันก่อนขอเชิญและพร้อมเดียวกันนั้นก็ต้องขอเยนเซิร์นทานนางเพชรมณีไซสนาขึ้นสู่ถึงเวทีเพื่อมอบรางวัลเงินสดในครั้งนี้ด้วยสำหรับรางวัลนี้มูลค่า5ล้านกีบนั่นเองของเยนเซิร์นทานนางเพชรมณีไซสนาขอเสียงตบมือดังๆต้อนรับท่านด้วยเ
โดยน้องกะขอบใจหลายๆที่ว่าเห็นถึงผิวพรรณของน้องที่เป็งปังจึงได้ให้รางวัลนี้กับน้องน้องกะรู้สึกเลยได้ว่าการที่น้องดูแลตัวเองบำรุงผิวมาเพื่อให้ตัวเองดูเด่นดูขาวดูแบบผิวที่ดีนะมันบ่ผิดหวังเพราะว่าน้องได้รางวัลนี้มาแล้วขอขอบใจก่อนอื่นน้องเอื้อกับบ่มีหยังเนาะขอให้น้องเป็นกำลังใจให้น้องกะสู้ๆเนาะเฮ็ดทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็เฮ็ดดีที่สุดเพื่อสังคมนะขอขอบใจโดยขอขอบใจหลายๆกับทางเอื้อเพชรมณีเนาะขอเยนเซินทางเอื้อเพชรมณีไซสนาผักพรก็ได้ขอเสียงตบมือให้ด้วยเนาะและพร้อมเดียวกันนั้นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องเฟอร์บี้เซนเดียวกันพร้อมเดียวกันนั้นทุกท่านในรางวัลของพวกเรายังบ่เบิดเพียงเท่านี้ในลำดับต่อจากนี้ไปเนาะจะพาทุกท่านนั้นเข้าสู่การแข่งขันรอบที่2นั่นก็คือการแข่งขันแสดงถึงทัศนคติเพราะว่าการที่ทุกคนจะกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่ที่ว่ามีผู้ติดตามหลายในมื้อนี้การเว้าการแสดงออกถือว่าเป็นสิ่งนึงที่สำคัญและก็ถือว่ามีอิทธิพลสูงเป็นอย่างยิ่งดังนั้นการแสดงทัศนคติในครั้งนี้จึงมีความสำคัญหลายและโจทย์ของพวกเขาสำหรับในมื้อนี้เขาจะใช้คำถามเดียวกันทั้งหมดเลยสำหรับน้องๆทุกคนเนาะเขาจะใช้คำถามเดียวกันโดยจะให้ทั้งคณะกรรมการของพวกเขานั้นเลือกน้องคนใดที่จะเป็นคนตอบก่อนนั่นเองสำหรับคำถามในมื้อนี้ข้าพเจ้าจะขออนุญาตเป็นตัวแทนกับทางคณะกรรมการเนาะที่จะให้น้องๆทุกคนตอบคำถามเดียวกันทั้งหมดสำหรับคำถามของพวกเราเนาะในการแสดงทัศนคติในมื้อนี้คำถามเดียวกันนั่นก็คือรายการเดว้าวลาวให้หยังแก่เจ้ารายการเดว้าวลาวให้หยังแก่เจ้าเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นให้ตอบตั้งแต่2คนทํามิตรจนไปถึงสุดท้ายเลยก็แล้วกันเนาะขอเชิญเจ้าสบายดีอลิสเดอะว้าวลาวซีซั่น2สำหรับอลิสรายการเดอะว้าวได้ให้ประสบการณ์ให้มู่เพื่อนให้ครอบครัวและสิ่งที่สำคัญก็คือการให้โอกาสกับตัวน้องและให้โอกาสกับ LGBTQ ทุกๆคนได้มาแสดงศักยภาพและโชว์ความสามารถทางเวทีแห่งนี้รายการเดอะว้าวลาวปีนี้บอกเลยว่าเป็นปีที่โคตรม่วนโคตรมั่นเพราะว่าบ่มีเพียงแต่การเดินแบบหรือว่าการถ่ายแบบอย่างเดียวเป็นปีที่ให้บอกเอาเฮ็ดทุกอย่างตั้งแต่ EP 1 Hot EP 10บอกว่าจะเป็นการเต้นไทยโฆษณาการเดินแบบยูซ่าลอยน้ำประกวดว่าความควรและอีกอย่างอีกหลายๆอย่างที่มันเฮ็ดให้อลิสเป็นคนที่เก่งมีความสามารถและบ่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆอลิสอยากจะบอกกับทุกๆคนว่าจงหาโอกาสและเฮ็ดโอกาสให้ดีที่สุดคือกำเนิดอลิสมื้อนี้อลิสได้โอกาสนี้แล้วอลิสก็สิเฮ็ดโอกาสนี้ให้มันดีที่สุดให้ทุกคนได้เห็นว่าอลิสพร้อมแล้วที่จะเป็นเดอะวินเนอร์ในมื้อนี้ขอขอบใจขอบใจเจ้าขอเชิญน้องคนต่อไปเลยน้องเองศิลาวรรณสุขหรือว่าศิลาเดอะวาวซีซั่น2น้องได้ความรู้หลากหลายที่ให้น้องเป็นผู้ใหญ่ขึ้นและการเดอะวาวลาวบ่ได้เป็นเพียงแต่รายการรายลิตี้หรือรายการโซแต่ละการนี้ให้น้องได้ทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่น้องยังขาดหายให้การเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพการย่างการเดินแบบให้มีแฟนคลับที่น่ารักเฮ็ดให้ศิลาเป็นดาวและให้มีผู้ติดตามหลายขึ้นขอขอบใจที่เปิดโอกาสให้ LGBTQ เข้ามาแข่งขันยันเต็มทีขอขอบใจมิตรภาพที่ดีและขอขอบใจทั้งผู้ใหญ่ใจดีและทั้งสปอนเซอร์ที่เห็นศักยภาพของศิลาและตอนนี้ศิลาพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่เป็นเดอะวินเนอร์แล้วและศิลาจะบ่ลืมว่าศิลาเกิดจากเดอะวิลเลสบายดีแวงเดอะวาวลาวเด้อแวงเองเป็นเด็กน้อยธรรมดาคนหนึ่งที่บ่มีไผฮู้จักจนมาเมื่อหนึ่งแม่งได้เฮ็ดตามความฝันของตัวเองแม่งได้เข้ามาอยู่ในครอบครัวเดอะว้าวลาวซีซั่น2ย้อนแม่งอยากเป็นคนที่ประสบผลสำเร็จและอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองทางความงามความรู้ความสามารถและอยากพัฒนาศักยภาพกับการก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงแม่งอยากจะบอกว่าเดอะว้าวลาวบ่ได้เป็นเพียงแค่รายการเรียลลิตี้เพียงเท่านั้นปัจจุบันแม่งมีคน
น้ำหน้าถือตามีคนที่ตามเป็นจำนวนหลวงหลายมีคนฮู้จักซื้อแบงค์เดอะวาวหลายขึ้นและเป้าหมายอันสูงสุดของแบงค์เองก็อยากเป็นเดอะวินเนอร์เพื่อที่จะได้เฮ็ดหน้าที่และการฮู้บุญคุณจากคุณใหญ่ที่ได้มอบหมายให้แบงค์ต้องขอขอบใจบุคคลสำคัญคือพี่เก่งพี่หนึ่งแองเจิลน้อยทีมงานทุกๆคนและสิ่งที่สำคัญแมนสปอนเซอร์ที่เห็นศักยภาพในตัวน้องน้องสัญญาว่าน้องจะไม่เห็นให้ผิดหวังและน้องจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองถ้าหากมือหนึ่งแบงค์มีชื่อเสียงแบงค์ก็จะช่วยเหลือและเป็นกระบอกเสียงให้แก่สังคมขอขอบใจเจ้าขอเชิญน้องคนต่อไปกันเลยสบายดีตุ้มเดอะวาวเด้อก่อนอื่นเนาะที่ว่าน้องได้เข้ามาประกวดเดอะวาวเราในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้น้องได้พ้นพบศักยภาพในตัวเองโดยเฉพาะแม่นการหามิตรภาพจากหมู่เพื่อนการย่างการเต้นการทุกอย่างการแสดงคือเป็นที่สุดของเดอะวาวแล้วบันนี้นี่น้องก็ตื่นเต้นหลายเพราะว่ามันเป็นอาจจะเป็นครั้งที่สองเนาะที่ว่าน้องได้ขึ้นมาเวทีล่ากะต่อไปน้องก็อาจจะได้ขึ้นมาในหลายๆครั้งก่อนอื่นน้องอยากจะขอขอบใจมาทั้งพี่เก่งแล้วก็สปอนเซอร์ที่ว่าก่อให้เกิดรายการเดอะวาวที่มาปั้นพวกน้องให้พวกน้องกลายเป็นคนที่ว่ามีความเก่งความสามารถขอขอบใจไม่ต้องตกใจพวกใครก็กรี๊ดกับโปรนี้แจกฟรีเลเซอร์กำจัดขนรักแร้1ครั้งมูลค่า699บาทสำหรับลูกค้าใหม่ที่กังนำคลินิกมาตรฐานเกาหลีราคาสบายกระเป๋าHotel Moco, Udon Thani. เพราะรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเราเราจึงใส่ใจในทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดการดูแลเพื่อความเป็นที่สุดในทุกด้านที่สุดของที่สุดในทุกด้านในเรื่องความงามวินคลินิกเอ็กมาสเตอร์พีซฮอสพิทอลสวยครบจบในที่เดียวThank you.
ระชับลดจุดด่างดำผิวเรียบเนียนกระจ่างใสดูเป็นธรรมชาติว้าวเซรั่มไฮยามิกพลัสว้าวเซรั่มรู้สึกว้าวตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ฟิตเน่ฟิตเน่สูตรเพิ่มสมุนไพร2ชนิดกลิ่นสตรอเบอรี่ตราฟิตเน่หอมดื่มง่ายช่วยระบายเมื่อมีอาการท้องผูกฟิตเน่ในแต่ละวันมีสิ่งที่เก่งต้องคิดต้องทำมากมายมีกิจกรรมที่เก่งชอบมีเพื่อนๆที่มาร่วมสนุกกันมีจุดมุ่งหมายที่เก่งต้องก้าวไปมีพลังที่เราเลือกได้